สวัสดีครับแฟนคลับไพวินทุกท่านครับวันนี้เนี่ยนะครับปกติเราไม่ค่อยได้รีวิวเรื่องรถยนต์นะครับแต่วันนี้ขออนุญาตรีวิวสัก1วันครับก็คือรถแข่งของไพวินคันนี้ข้างหลังนะครับแต่ไม่ใช่เป็นรถแข่งจ๋าซะทีเดียวนะครับนั่นก็คือการทำรถแข่งออฟโรดนะครับแล้วก็เป็นรถเข้าป่าในคันเดียวกันนะครับแต่เราออกแบบให้สามารถทำได้ครบนะครับที่จะได้ทั้งเข้าป่าแล้วก็แข่งได้ด้วยถามว่ามันทำอะไรได้ครบครับ4อย่างที่ท่านผู้ชมจะต้องมีออฟโรดนะครับ4ข้อนี้ท่านผู้ชมครับข้อแรกเลยครับแอร์ต้องเย็นท่านที่รถเราไปเข้าป่าแน่นอนครับเราขับทีเป็นร้อยโลพันโลถ้าแอร์ไม่เย็นตายแน่ข้อที่2รถจะต้องวิ่งหลังถนนได้ข้อ3คือจะต้องบิดยืดยุบได้ดีโอ้โหมาแรงแฮะไม่เบาเลยอ่ะอย่าไอ้ยาโอ้เอาละเรียบร้อยครับไม่ยอมไม่ยอมอันนี้ข้อ4ครับต้องโดดได้ลูดได้โอ้โหข้อนี้ยิ่งยากใหญ่ท่านผู้ชมเป็นไงครับเรียบร้อยครับท่ออินเตอร์ครับไม่ต้องเลย